ชุดสืบสวนเผยตำรวจนายหนึ่งขึ้นลำปืนเตรียมสู้หลังหนองท่าผาชุดสืบสวนเผยตำรวจนายหนึ่งขึ้นลำปืนเตรียมสู้หลังหนองท่าผาก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกก่อนออกมาจากจุดเกิดเหตุกรณีนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหนองท่าผาก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1 กิโลกรัม 2 บก.ทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.บาดเจ็บในงานเลี้ยงภายในบ้านนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกในตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาที่แท้กำนันนกติดกล้องเองส่งสัญญาณยิงเปิดภาพช่วงเกิดเหตุชัดมีตำรวจโกหกเปิดไทม์ไลน์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกก่อนสั่งตายสว.ศิวะดูชัดชัดมีอะไรบ้างความคืบหน้าวันที่17กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่มีข้อมูลจากชุดสืบสวนว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกมีหนึ่งนายขึ้นลำปืนเตรียมต่อสู้หลังได้ยินเสียงปืนคือพันตำรวจโทพทร.วรยาวิสุทธิ์สว.สภ.สยายโสมจว.สุพรรณบุรีซึ่งเจ้าตัวได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ยินเสียงปืนจึงกระชากลำกล้องปืนขึ้นและพากันหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุฟุตโนต9ก้าวไกลจำเป็นต้องปรับแรงสะเทือนวันที่22สิงหาคมต้องยอมรับว่าคำประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สัมพันธ์กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพักก้าวไกลนี่มิได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นกะทันหันหากแต่ได้ผ่านการประเตรียมไว้แล้วอย่างพร้อมมูลเป็นความชัดเจนจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมชัดเจนว่านายเศรษฐาทวีสินได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่ารัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้ลงหลักปักเสาเข็มแล้วอย่างสมบูรณ์ถูกต้องภายในความชัดเจนเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลจะต้องยอมรับและนำเอาความเป็นจริงนี้มาพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดจังหวะก้าวในทางการเมืองหากถามว่าทำไมต้องเลือกเอาวันที่23กันยายนเป็นเส้นแบ่งและเป็นจุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จำเป็นต้องได้คำตอบความสำคัญมิได้อยู่ที่สะท้อนให้เห็นความนิยมต่อพรรคก้าวไกลจะยังดำรงอยู่อย่างที่เห็นเมื่อเดือนพฤษภาคมหรือไม่หากที่แหลมคมอย่างยิ่งคือบทบาทที่เป็นจริงในรัฐสภาความไม่แน่นอนในทางการเมืองเนื่องแต่ปัจจัยที่ดำรงอยู่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีผลสะเทือนทั้งในด้านดีและด้านเสียต่อพรรคก้าวไกลอย่างมิอาจปฏิเสธได้ในเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิอาจปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ความหมายก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องเลือกคนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคขณะเดียวกันการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหมายถึงการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคไปโดยพื้นฐานและหมายถึงความจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ของพรรคการพิจารณาตำแหน่งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและแม้กระทั่งตำแหน่งรองประธานสภาล้วนมีความสัมพันธ์และต้องตัดสินใจเลือกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในพรรคก้าวไกลหลังจากพรรคก้าวไกลเริ่มเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดนี้ต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงทางการเมืองที่ไม่เพียงสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562หากแต่ยังสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566รวมถึงผลสะเทือนอันเนื่องแต่กรณี22สิงหาคมอันมากด้วยกัมมันตะในทางการเมืองอ
นลินีแจงชัดไม่ได้ติดบัญชีดำสหรัฐอเมริกาย้ำไม่ใช่ญาติเศรษฐาแค่นามสกุลพ้องกันนลินีทวีสินแจงชัดไม่ได้ติดบัญชีดำสหรัฐอเมริกาชี้ข้อมูลเก่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำไม่ใช่ญาติเศรษฐาแค่นามสกุลพ้องกันเมื่อวันที่17กันยายน2566นางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยกล่าวว่าจากกรณีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวว่าตนติดบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและแนะให้ถอนตัวจากตำแหน่งเพราะไม่สง่างามนั้นเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าที่เกิดความเข้าใจผิดกันตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วและตนได้เคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินนางนลินีกล่าวต่อว่าซึ่งต่อมาทางสำนักงานการควบคุมทรัพย์สินสหรัฐได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่าได้ถอนชื่อตนออกแล้วดังนั้นหากไม่ถูกต้องจริงทางการสหรัฐอเมริกาคงไม่ออกเอกสารรับรองให้ขณะเดียวกันทุกคนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนางนลินีกล่าวว่าตนมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งในปีนี้ด้วยดังนั้นจึงอยากวิงวอนสื่อมวลชนและสังคมให้เข้าใจความจริงโดยเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลจนเชื่อมั่นแล้วจึงได้แต่งตั้งตนอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีตั้งนลินีทวีสินเป็นที่ปรึกษาทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยมีผลแล้วนางนลินีกล่าวอีกว่าทั้งนี้ตนขอใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยสองสมัยรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดขอย้ำว่าแม้ตนจะมีนามสกุลพ้องกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ไม่ได้เป็นญาติกันและไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนโดยที่ผ่านมาได้พบกับนายกรัฐมนตรีตัวเป็นครั้งแรกในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่สนามกีฬาเมืองทองธานี